ประเด็นใหญ่นะคะกรณีที่มีตัวแทน2มูลนิธิกู้ภัยที่เขาเปิดศึกยิงกันใจกลางกรุงกลางดึกที่ผ่านมาโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากเพราะมีการเปิดฉากยิงสัตว์กระสุนกันนะคะถึงจุดแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยหนักแต่จุดที่2เนี่ยนะคะที่เกษตรนวมินทร์เนี่ยหนักหน่วงมากทั้ง2กรณีนี้ไม่มีคนที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่ามีคนบาดเจ็บถึง2คนด้วยกันวันนี้ค่ะพยายามหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเห็นทางกู้ภัยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาก็มาจับมือขอโทษกันละต่อหน้าตำรวจด้วยนะคะแล้วก็รับปากว่าจะหาทางออกร่วมกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะแย่งคนเจ็บกันเกิดขึ้นอีกนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมคะตรวจสอบมาทั้ง2กลุ่มกู้ภัยที่ว่านี้ไม่ใช่มีเรื่องกันครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยทะเลาะกันมาแล้วมีเรื่องกันมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะคะตอนนี้ตำรวจบอกนะคะว่ารู้ตัวมือที่ก่อเหตุแล้วไปถามชาวบ้านในละแวกนั้นมาเดี๋ยวต้องรอคอยเรื่องของคดีต่อนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนนะคะจุดแรกเป็นจุดที่เกิดเหตุที่แยกพงเพชรนะคะแยกพงเพชรถนนงามวงวานเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะความชุลมุนวุ่นวายมันเกิดขึ้นในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีกลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเยอะเลยนะคะบางคนถือไม้ตะโกนด่าทออารมณ์นี่คือแรงกันมากนะคะนายเกียรติศักดิ์มัชชุชานนท์อายุ42ปีเป็นอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูคนนี้คือคนที่บาดเจ็บปากแตกเลือดกันเดาไหลนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าไงเขาบอกว่าประมาณ5:50ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยค่ะเขานี่อยู่ที่บริเวณแยกพงเพชรใต้สะพานข้ามแยกมีอาสามูลนิธิอีกแห่งหนึ่งคือมูลนิธิเพชรเกษมเข้ามาถามว่าออกตัวรถเสียงดังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกไปว่าเครื่องยนต์มันไม่ดีเวลาสตาร์ทเร่งเครื่องเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกก็ต้องเหยียบคันเร่งแรงๆจากนั้นกลุ่มอาสาสมัครเพชรเกษมกลับออกไปค่ะแต่แป๊บเดียวไม่นานกลับมาอีกครั้งทีนี้ไม่ได้มาเดี่ยวแล้วค่ะมากันทีเนี่ยนะคะ20-30คนมากันเป็นกลุ่มเบอร์โร่เลยนะแล้วก็เข้ามารุมชกต่อยนายเกียรติศักดิ์ต่อยจนเขาเนี่ยบาดเจ็บเขาก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นโกรธเคืองกับมูลนิธิฝั่งตรงกันข้ามกันมาก่อนเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเหตุการณ์นี้จะจบแล้วคุณผู้ชมมันไม่จบค่ะเพราะว่าประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนะประมาณ1:00ได้นะคะตำรวจสน.โคครามเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์คนยิงสนั่นกันนะฮะหลายนัดเลยนะฮะที่หน้าปั๊มน้ำมันปตท.แถวเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาออกปรากฏว่าในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.กว่า20นัดคนที่ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วค่ะและเหตุการณ์ที่นี่นะฮะที่เกษตรนวมินทร์เนี่ยมันมีคนที่บาดเจ็บถูกปืนยิงที่หน้าแข้งซ้าย1นัดคนที่บาดเจ็บคือนายพิสิทธิ์ชัยคนนี้เป็นคณะกรรมการมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพอ่ะทีนี้ฝั่งอีกฝากนึงนะเมื่อกี้เราฟังจากทางร่วมกตัญญูไปแล้วใช่ไหมอันนี้ฟังจากทางมูลนิธิเพชรเกษมบ้างนะคะคนเจ็บเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขานัดสมาชิกอาสาสมัครกู้ภัยเพชรเกษม20คนมาประชุมกันบอกต้องต่อบัตรสมาชิกก็คุยกันเรื่องภายในของเขาเนี่ยในองค์กรของเขาแล้วก็รู้มาว่าช่วง5:00ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะเบาแว้งกันนะคะระหว่างมูลนิธิของเขาเองก็คือมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยกับทางร่วมกตัญญูแถวแยกพงเพชรพอทราบข่าวแบบนั้นปุ๊บก็เลยไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องบอกว่านี่นะมันมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยใช้ปืนยิงตอนนั้นก็เข้าใจว่าเรื่องมันน่าจะเคลียร์ได้แล้วจบได้แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังคุยกันถึงเรื่องภายในองค์กรอยู่มีกลุ่มอาสาสมัครร่วมกตัญญูขับรถพยาบาลรถกู้ภัยเนี่ยนะคะมามากกว่า10คันมาจอดที่ริมถนนแล้วก็เปิดฉากใช้ปืนยิงสัตว์ใส่มาที่กลุ่มกู้ภัยเพชรเกษมที่นั่งรวมตัวกันอยู่วิ่งหนีแตกกระเจิงกระจายกันไปหมดเลยเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะตัวของนายพิสิทธิ์ชัยเนี่ยวิ่งหลบไปที่ฝั่งตรงกันข้ามจนถูกกระสุนปืนยิงเขาที่หน้าแข้งซ้ายตอนนั้นเห็นละเป็นแผลอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วฝ่ายคู่กรณีเนี่ยใช้ปืนยิงเข้ามาประมาณ30กว่านัดประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ขับรถเร่งเครื่องออกจากพื้นที่นี้ไปเท่ากับว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างบอกว่าอีกฝ่ายเป็นคนเริ่มก่อนไม่มีใครยอมรับดูในคลิปเราอาจจะไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะอาสาชุดแดงมูลนิธิเพชรเกษมส่วนชุดขาวเนี่ยคือร่วมกตัญญูอธิบายคุณผู้ชมเทียบแบบนี้นะฮะแต่บางคนอาจจะใส่เสื้อสีอื่นคือเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะแต่ว่าเราเห็นชัดแหละนะฮะตอนแรกไม่ต้องมาเซ็นเซอร์ว่าเป็นชื่อกู้ภัยอันไหนนะแต่ว่าคือมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะเกิดกลางเมืองสักขนาดนี้นะฮะล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาเรื่องของการนัดเคลียร์นะคะตัวแทนทั้ง2มูลนิธิคือร่วมกตัญญูกับมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยเขาก็มาจับมือขอโทษกันก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาทางออกร่วมกันนะมีผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นคนกลางข้อสรุป4ข้อที่ได้มาก็คือว่าให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรงเด็ดขาดในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
และถ้าหากว่าพบว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีคำสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีนี่นะบางคนไปเน้นตรงไหนรู้ไหมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หมายความว่าไงถ้าอยู่นอกเขตการทำงานมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้หรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะแต่อันนี้คือเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิเข้ามาเจรจากันนะคะสองก็คือให้ทั้งสองฝ่ายพาคนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งพื้นที่สอนอทุ่งสองห้องและสอนอโคครามมามอบตัวกับตำรวจภายในเย็นนี้ถ้ายังไม่มาจะขอศาลออกหมายจับเพราะตอนนี้รู้ตัวบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วข้อ3ค่ะตำรวจจะตรวจสอบการทำงานของทุกมูลนิธิว่ามีการได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกต้องหรือไม่และ4สั่งให้สายตรวจค้นรถมูลนิธิทุกคันว่าต้องไม่พกอาวุธทุกชนิดรวมถึงทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานให้รายงานตัวต่อตำรวจบริเวณนั้นให้ตรวจค้นถ้าพบก็จะบันทึกภาพไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายดูหลักการดีแต่ไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติทำได้มากขนาดไหนนะคะตำรวจบอกนะคะว่าต้องทำตามกฎหมายซึ่งในพื้นที่สอนอทุ่งสองห้องเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่พงเพชรนะคะเป็นคดีทำร้ายร่างกายเพราะว่ามันมีการชกต่อยกันของสองมูลนิธินะคะแต่ว่าที่พื้นที่สอนอโคครามที่เกิดขึ้นที่เกษตรนวมินเนี่ยนะคะอันนี้ข้อหาหนักกว่าเป็นข้อหาพยายามฆ่าเพราะว่ามันมีการใช้ปืนร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้ข้อมูลทั้งหมดละก็ประสานให้ทางทั้งสองมูลนิธิเนี่ยนำคนที่เป็นคนที่ก่อเหตุมามอบตัวคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะตัวแทนมูลนิธิร่วมกันอยู่บอกนะคะว่าก็ยอมรับในข้อตกลงของตำรวจแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เน้นย้ำกับอาสากู้ภัยทุกคนไปแล้วว่าอย่าไปตอบโต้คู่กรณีถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ให้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เพื่อที่จะได้แจ้งความต่อไปนะคะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์นี่อันนี้คือภาพที่ทั้งสองฝ่ายคือตัวคุณเอกพันธ์เนี่ยเป็นตัวแทนของทางฝั่งร่วมกันอยู่ไงนะคะแล้วก็พี่เสื้อแดงเนี่ยเป็นฝั่งของมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็มาจับมงจับไม้จับมือกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เคลียร์กันหมดนะคะคือตอนนี้คุณผู้ชมในเรื่องของคดีความเนี่ยทางฝั่งของร่วมกันอยู่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เริ่มก่อนอีกฝ่ายเริ่มก่อนทางฝั่งของพี่คู่ภัยเพชรเกษมก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เริ่มก่อนเหมือนกันอีกฝั่งเป็นฝั่งเริ่มก่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปฟังทางคุณเอกพันธ์พูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะผมว่าอยากจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเกิดคุณอย่างนี้ไม่ถูกต้องคุณมาวิ่งคุณมาทับเส้นทางคุณมาทำนู่นทำนี่แล้วพวกผมก็ทำปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มันก็ปะทะกันมันก็เกิดปะทะกันแน่นอนอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่ปะทะกันมันก็เกิดเรื่องเกิดราวประชาชนมองเห็นเขาก็หมดศรัทธาไอ้มูลนิธิตกลงมูลนิธิการกุศลหรือว่ามูลนิธิหาผลประโยชน์กันแน่คนเจ็บนิดเดียวแม่หัวเข่าถลอกนิดหน่อยรีบโอ้โหปฏิบัติทำผงนำแผลเอาเฟือกอ่อนมาใส่เพื่อจะส่งโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อยต้องมี 2,000 ขึ้นหมอแกะเฟือกอ่อนออกมาถลอกนิดหน่อยผ่าไม่เป็นไรเฮ้ยแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นมานานแล้วล่ะไอ้ที่ผลประโยชน์แต่นี่ผมอยากจะบอกอีกข้อนึงที่ผมต้องการก็คืออยากจะให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลของเอกชนลองไม่ให้ค่าเคสดิหยุดเลยนะใครเอามาส่งก็โอเคอยากจะมาส่งโรงพยาบาลก็ส่งมาส่งโรงพยาบาลของเอกชนโดยที่ไม่ให้ค่าเคสเลยนะดูซิว่าอาสามันจะเหลืออยู่สักกี่คนที่ทำจริงๆทำด้วยใจของอาสาสมัครโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์จริงๆผมอยากให้เป็นอย่างนี้ฮะถ้าคุณตั้งใจเคสนี้ขนาดนี้แอสมิดต้องขนาดนี้รปภต้องมาโอ้โหมันออกรถออกอะไรมาเพื่อจะมาล่าคนเจ็บอย่างเดียวเลยพอล่าคนเจ็บมีผลประโยชน์ขึ้นมาปุ๊บไอคนที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็กระทบกระทั่งมันก็มีปัญหาอย่างที่เมื่อคืนเนี่ยฮะคือสิ่งที่คุณเอกพันธ์พูดเนี่ยถูกทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นมาช้านานละนะกรณีการแย่งเคสกันนะคะถึงขนาดที่ว่ามันเคยมีพูดถึงเป็นการแยกกันเก็บศพอะนะหรือถึงขั้นที่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาต้องมีการแบ่งพื้นที่ทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยแม้แต่อยู่ข้ามพื้นที่นะอยู่ในมูลนิธิเดียวกันเขายังไม่ข้ามแดนกันเลยคุณผู้ชมนะเขายังต้องเว้นเอาไว้เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาจะมีเรื่องกันนะคะจริงๆเรื่องที่คุณเอกพันธ์พูดเนี่ยมันมีมานั่งนานละแล้วก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันจะมีกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาได้ไหมว่าไม่ต้องให้เงินค่าเคสกับบรรดาคนที่เขาเอาคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะคุณเป็นอาสาคำว่าอาสาคำว่าอาสาแล้วที่สำคัญหลังๆมามันมีมูลนิธิเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกู้ชีพกู้ภัยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะถ้าช่วยเหลือกันร่วมกันทุกฝ่ายมันดีอยู่ละแต่พอมันมีเรื่องของผลประโยชน์ขึ้นมามันเลยเกิดการตั้งคำถามไงเพราะว่ามูลนิธิใหม่ๆบางทีที่มาเนี่ยนะมาจากเจ้าถิ่น
ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีกำลังทรัพย์มีอะไรหน่อยก็ออกรงออกรถนะหาอาสงอาสาหาพนักงานของตัวเองมาแล้วก็มาวางกล้ามใหญ่ในพื้นที่ของตัวเองนะกลายเป็นประเด็นแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยค่อยลงรายละเอียดกันเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานนะค่อยๆร่วมกันหาทางออกนะคะแต่ว่าด้านนึงเนี่ยลองฟังอีกฝากนึงหน่อยไหมเมื่อกี้ฟังคุณเอกพันธ์ไปแล้วนะคะจากร่วมกตัญญูอีกฝากนึงคือทางมูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนแล้วเขายืนยันนะคะว่าการออกปฏิบัติงานวันเดียวกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยมันไม่มีประเด็นอื่นนอกจากความชำนาญในพื้นที่เพราะอาสาส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกมาจากมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะนะออกมาจากที่เดิมแล้วก็ยอมรับว่าบางคนก็ไม่ได้ออกมาดีๆแต่โดนไล่ออกมาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่มูลนิธิเพชรเกษมส่วนจะมีใครที่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่าเขาบอกอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลค่ะคือผู้ใหญ่อะทางผู้ใหญ่ทางร่วมกันอยู่โทรมาแล้วคุยแล้วทางฝั่งนู้นคุยแล้วว่าให้จบเรามาคุยกันให้จบให้ดีอะไรอย่างนี้ก็โอเคแต่บังเอิญมันมีคนที่ของร่วมกันอยู่คนไปยุให้มาเลยอะไรเงี้ยทางนั้นก็ยกพวกมาถึงก็ลงมาถึงก็ยิงเลยคือมากันเยอะมากสุดท้ายก็มาต่อยกันอีกรอบหนึ่งแล้วมาเคลียร์กันแล้วก็คือเสียงดังใส่กันก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นก็เรื่องชกต่อยธรรมดาก็เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาพาพวกไปทำไมเยอะแยะเอาพวกไปเป็น10กว่าคัน20คันเราก็งงว่าไปถึงก็ยิงลงมาเลยอย่างเงี้ยหรือจะไม่ส่งผู้ใหญ่เข้ามาคุยก่อนคุยกันก่อนเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยเรื่องปัญหาแล้วผมถามว่าเมื่อคืนเนี่ยถ้ายิงไปแล้วไปโดนประชาชนที่เขาไม่รู้อีหน่วยเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นแค่นี้ใช่ไหมเขาไม่รู้อีหน่วยเนี่ยไปโดนลูกหลงนี้ไอ้เรื่องกู้คือมันจะมีเรื่องประเด็นของใบอนุญาตด้วยอ่ะนะคะในการประกอบอาชีพที่ว่านี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคะตอนนี้คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตาม MOU ระหว่างศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครมีแค่8มูลนิธินะคะที่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ8มูลนิธิที่ว่านี้ก็คืออยู่ที่หน้าจอเลยนะคะร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งสยามร่วมใจปู่อินมูลนิธิกู้ภัยร่วมไซมินบุรีราชพฤกษ์กู้ชีพหงแดงกู้ชีพกุบแดงนะรวมถึงกู้ชีพพิรุณนะคะแต่ด้านนึงเนี่ยมันไม่มีชื่อของมูลนิธิเพชรเกษมไงไม่ได้อยู่ในจำนวนที่รับอนุญาตแต่ว่าทางผู้จัดการมูลนิธิเขาก็บอกนะว่าการขอใบอนุญาตเนี่ยเขากำลังยื่นเอกสารไปละตอนนี้ยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตแต่คำถามก็คือว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับอนุญาตออกมาปฏิบัติงานแบบนี้ได้ยังไงในที่นี้ยังไม่ได้รับอนุญาตก็คือทางศูนย์เอราวัณนะฮะแต่สพช.ก็บอกได้รับอนุญาตแล้วประเด็นคนตั้งคำถามตรงนี้แหละว่าในเมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วออกมาได้ยังไงเพราะจริงส่วนใหญ่เราได้ยินกัน2มูลนิธิใหญ่ๆก็คือร่วมกตัญญูกับปเต็กตึ๊งปกติเขาจะแบ่งโซนพื้นที่นะฮะกรุงเทพเหนือนนท์ปทุมอีกส่วนนึงคือกรุงเทพใต้อนุรวมฝั่งทน2มูลนิธินี้ส่วนใหญ่ก็เนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือเขาจะเก็บร่างผู้เสียชีวิตได้แต่ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติงานนี่แหละมันคือมันมีเขาเรียกว่ามี MOU อยู่ไงค่ะคือจริงๆแล้วมันน่าจะเหมือนอาชีพรักษาความปลอดภัยเนาะน่าจะมีเหมือนอาชีพหลายๆอย่างนะมันคือมูลนิธิอนุญาตแล้วเนี่ยตัวคนที่เป็นอาสาหรือเป็นพนักงานเองก็ต้องมีการคัดกรองอยู่เหมือนกันนะดิฉันว่าเพราะมันคืองานจิตอาสาใช่เป็นงานจิตอาสาและการที่คุณจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมูลนิธินะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอะไรต่างๆในประเทศไทยไม่ง่ายนะคุณวรรณศิรินะก็ต้องพิสูจน์ได้จริงว่าเนี่ยคือไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์แต่พอมันออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้มันเสียทั้งภาพลักษณ์แล้วก็กลับกลายเป็นว่ามันเป็นในแง่มุมของเชิงธุรกิจหรือเปล่าจากข่าวที่ต่อเนื่องมาบั่นทอนกำลังใจคนที่เขาทำหน้าที่ดีๆใช่ใช่คือมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแหละค่ะคุณผู้ชมทุกวงการเป็นแบบนี้หมดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ากำลังพยายามหาทางออกเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ช่วยเหลือคนพอไม่มีภาพแบบนี้ขึ้นมาคนก็หมดศรัทธานะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะคะเขาเป็นคนที่ไปแจ้งความกับทาง191เลยนะคะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วยืนยันด้วยนะคะว่าเห็นคนยิงชัดเจนรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะที่ผมเจอเขาเหมือนเขาคุยกันเจรจากันหรืออะไรสักอย่างก่อนนะครับเจรจากันก่อนน่าจะเกิดการไม่ลงตัวหรืออะไรก็จะมีฝ่ายที่อยู่ปั๊มปตท.ถืออาวุธเข้ามาถืออาวุธก็จะมีก็คือเป็นของน่าจะเป็นของชำของร้านเซเว่นนะครับมีอุปกรณ์พวกไม้กวาดอะไรพวกนี้อุปกรณ์ที่พอจะถือพกพาได้ครับผมก็เข้ามาบุกใส่ก่อนครับผมจากที่หนูเห็นน่ะแต่ละฝ่ายเนี่ยมีพวกอาวุธปืนมีมีดมีอย่างอื่นไหมคะเรื่องมีดนี่ผมไม่ได้สังเกตนะครับแต่ถ้าอาวุธปืนเนี่ยผมมาเห็นชุดหลังเพราะว่าได้ยินจากเสียงก่อนแล้วมาชุดหลังชุดแรกที่ยิงกันเนี่ยที่ว่าประมาณ30กว่านัดเนี่ยแล้วก็ซาไปก็คือ
ฝั่งนู้นน่ะจะหลบและฝั่งที่อยู่นอกถนนจะหลบแล้วแล้วฝั่งที่อยู่ปั๊มปตท.ปะทะมาชุดหลังนี่ประมาณอีก6นัดครับผมตัวผมอ่ะผมไม่กลัวแต่ผมกลัวโดนเผื่อมีครอบครัวหรือลูกเล็กเด็กแดงเขามาเติมน้ำมันอย่างเงี้ยพี่เผื่อเขาโดนลูกหลงเงี้ยมันน่ากลัวมากกว่าครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะยังดีที่ไม่โดนลูกหลงนะไม่โดนคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกท่านให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้กำลังสืบสวนติดตามผู้ต้องหาอาสากู้ภัยเนี่ยท่านบอกว่าจริงไม่ควรที่จะพกอาวุธปืนนะแล้วถ้าพบว่ามีการพกพาตำรวจก็ต้องว่ากันตามกฎหมายนะคะส่วนผู้บริหารมูลนิธิเนี่ยต้องมีมาตรการลงโทษไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นเข้าใจว่าท่านจะบอกว่าถ้ามูลนิธิไหนที่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้ก็ต้องเอาผิดไปถึงมูลนิธิด้วยไงค่ะ